เรากินเย็นตาโฟร้านนึงไม่อร่อยไม่ได้แปลว่าเราจะเลิกกินเย็นตาโฟไปทั้งชีวิตนะครับร้านนี้อาจจะไม่ถูกปากเราแต่เพื่อนเราบอกอร่อยเฮ้ยโอเคก็แลกเปลี่ยนกันคือเวลาเราลองอะไรใหม่ๆครับมันเป็นเรื่องที่เราต้องทำความเข้าใจเบียร์เนี่ยเป็นเครื่องดื่มมันมีความแตกต่างกันแต่ละที่แต่ละวัฒนธรรมเขาก็จะมีเบียร์ที่มันหลากหลายไม่มีผิดไม่มีถูกอย่าเพิ่งไปตัดสินถ้าเรายังไม่ได้ลองอันแรกจะเป็นวิทไวเซนนะแล้วก็จะเป็น IPA แล้วก็เป็นสเตาท์3สไตล์นี้มันจะเรียกว่าเป็นตัวแทนของคราฟต์เบียร์ที่คนไทยส่วนใหญ่รู้จักก็ได้ถ้าพูดถึงคราฟต์เบียร์ครับเราจะเข้าใจตัวแรกเลยว่า IPA คือคราฟต์เบียร์เพราะว่ามันเป็นตัวที่ค่อนข้างจะเปิดโลกสำหรับคนที่ดื่มเบียร์ใหม่ๆครับ IPA มันมีตั้งแต่สีทองเข้มดันไปจนถึงสีเกือบจะส้มสีคอปเปอร์กลิ่นก็จะเป็นฟลอรามันทั้งเป็นฟรุตตี้มันทั้งเป็นสไปซี่แต่ส่วนมากคือจริงมันก็จะเป็นฟรุตตี้แหละหลักๆนะครับทรอปิคอลประมาณนั้นครับส่วน IPA ชัดเจนคือความขมสรุปง่ายๆคือขมและหอมทีนี้มาถึงไวเซนอย่างแรกเลยเนี่ยสีมันก็ต้องมีความขุ่นนิดๆแล้วก็ออกไปทางเหลืองไปถึงส้มอ่อนๆได้เหลืองทองเหลืองส้มประมาณนั้นกลิ่นแน่นอนกล้วยต้องมารสชาติสิ่งที่ไวเซนต้องให้คือมันต้องไม่ขมมากจุดหนึ่งที่ไวเซนต้องมีคือความซ่าที่มากเป็นพิเศษเพราะว่ามันเป็นเบียร์ที่ออกแบบมาให้ดื่มด้วยความสดชื่นสุดท้ายเป็นสเตาท์เนี่ยเป็นเบียร์ที่ถ้าเรานึกถึงในแวบแรกเนี่ยเราก็นึกถึงกาแฟแหละอันดับแรกเลยก็คือสีเนี่ยต้องดำทึบแสงกลิ่นหลักๆนำมาก็ต้องเป็นกลิ่นคั่วนะครับคาราเมลกาแฟช็อกโกแลตความขมความซ่อนหวานรสชาติก็ต้องนุ่มนวลนะครับคือเวลาเราลองอะไรใหม่ๆมันเป็นเรื่องที่เราต้องทำความเข้าใจทีนี้การทำความเข้าใจของเบียร์3ประเภทนี้ครับมันมีความง่ายความกลางความยากอย่างไวเซนมันถึงง่ายเพราะว่ารสชาติมันชัดเจนเข้าถึงง่ายดื่มง่ายแอลกอฮอล์ไม่แรงแล้วก็ไม่ได้ต้องการเขาเรียกประสบการณ์ในการดื่มเยอะนะครับIPA เนี่ยในประเทศไทยอะครับมันถูกรีจิสเตอร์ไปแล้วว่ามันเป็นเหมือนสไตล์ที่เป็นที่นิยมที่สุดของนักดื่มชาวไทยในปัจจุบันเราก็จะพบว่า IPA เป็นสไตล์ที่ลูกค้าชื่นชอบที่สุดสไตล์อื่นก็อย่างเช่น Pale Ale มันก็จะเป็นเบียร์พื้นฐานตัวนึงที่ค่อนข้างจะเป็นเบียร์ที่คนนิยมดื่มเยอะจริงๆก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่อยากจะแนะนำให้นักดื่มน้ำใหม่ที่อยากจะลองเพราะว่ามันค่อนข้างจะเข้าถึงง่ายผมเลือก Berliner Weiss พูดง่ายๆก็คือเบียร์เปรี้ยวมีความเปรี้ยวมีความอะไรขึ้นมาถ้าโดยส่วนตัวว่ามันตัดเลี่ยนคือทานอะไรมาก็แล้วแต่พอโดนเปรี้ยวไปปุ๊บนิดนึงปุ๊บมันรีเฟรชตัวเองสดชื่นผมอยากเล่าเรื่องพิลสเนอร์ละกันมันถูกออกแบบมาให้สดชื่นดื่มง่ายแอลกอฮอล์ไม่สูงเบียร์อย่างเงี้ยเบียร์กินง่ายๆไม่ต้องถ้ายากมากอ่ะผมไม่รู้จะเรียกว่าอะไรแต่อยากได้เบียร์ที่ทุกคนกินแล้วรู้สึกเอนจอยเบียร์แต่ละสไตล์จริงๆมันค่อนข้างจะตอบสนองอารมณ์ของแต่ละวันในสัปดาห์ได้เลยการที่มีความรู้เรื่องสไตล์เบียร์มากขึ้นเนี่ยมันจะทำให้เราเอนจอยกับการดื่มที่เราสามารถหาความสุขกับมันได้เยอะถ้าเรามีความรู้ประกอบไปด้วยชิมเบียร์1แก้วเนี่ยเราคาดหวังอะไรจากมันบ้างมันก็จะมีทั้งหมด5ส่วนหลักๆส่วนที่1ก็คือเรื่องของสีน้ำเบียร์นะครับความขุ่นความใสลักษณะของฟองอันที่2ก็คือกลิ่นหอมไม่หอมสดชื่นไม่สดชื่น3ก็คือชิมรสหวานเค็มขมเปรี้ยวหลายคนจะเข้าใจว่าความเผ็ดเป็นรสชาติไม่ใช่นะครับอันนั้นเป็นความรู้สึกซึ่งจะไปอยู่ในข้อ4ก็คือเรื่องของเมาส์ฟิลมันก็จะมีความฝาดความเผ็ดรวมถึงความซ่าเนื้อเบียร์หรือที่ภาษาเขาเรียกว่าบอดี้นะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของเมาส์ฟิลว่าเนื้อบางเนื้อหนาแล้วก็สุดท้ายก็คืออัฟเตอร์เทสก็คือเวลาเราดื่มไปแล้วเนี่ยสิ่งที่มันหลงเหลือในปากมันจะเหลืออะไรนั่นคือ5ส่วนหลักๆจริงๆพูดถึงเรื่องวัตถุดิบนะครับประเทศเราเป็นประเทศเมืองร้อนนะครับวัตถุดิบที่สามารถใส่เข้าไปในเบียร์ได้จริงๆเยอะมากมะม่วงอย่างเงี้ยใส่เข้าไปในเบียร์บางทีก็อร่อยมากเพราะว่าความเปรี้ยวความหวานมันบาลานซ์กับเบียร์ได้สวยแต่เนื่องจากว่าจริงๆกฎหมายบ้านเราก็ยังไม่ค่อยสนับสนุนด้านนี้เท่าไหร่ซึ่งจริงๆก็อยากจะให้ประเทศเราไปถึงจุดนั้นเหมือนกันที่วันนึงสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เรามองเป็นสินค้าชนิดหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศเราได้ถ้าเกิดประเทศเราเนี่ยมีอนุญาตนะครับให้มีการผลิตเบียร์ที่เป็นคราฟต์เบียร์ได้อย่างถูกกฎหมายผมว่ามันจะเกิดอะไรที่สวยงามผู้บริโภคจะได้มีทางเลือกมากกว่าเดิมที่เป็นอยู่แต่แม้ว่าเราจะบอกว่าเราจะเปิดเสรีแต่เสรีในที่นี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าใครจะทำก็ได้
คุณต้องดูถึงผู้บริโภคด้วยว่าไอสิ่งที่คุณเอามาใส่เนี่ยมันปลอดภัยต่อผู้บริโภคไหมเขาเรียกว่าต้องมีอะไรนะเดี๋ยวเจอรับผิดชอบต่อผู้บริโภคมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคคือคำว่าเสรีเนี่ยแน่นอนเราสามคนอยากแน่นอนครับแต่มันต้องเป็นเสรีที่ตามมาด้วยความรับผิดชอบและคุณภาพที่ผมจริงๆกังวลคือเราจะสามารถมีความรู้พอจะรันธุรกิจนี้ได้จริงๆหรือเปล่าถ้าตอนนี้กฎหมายเปิดทุกคนแห่กันมาเปิดโรงเบียร์ไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำเบียร์อร่อยนะอย่างน้อยคือมันต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์เราอยากให้วงการเราค่อนข้างจะโตไปแบบมีคุณภาพอยากดื่มอะไรลองเปิดใจตัวเองนิดนึงหาข้อมูลดูว่าอะไรที่มันน่าจะถูกปากหรือมาที่ร้านอะไรเงี้ยลองถามเขาดูว่าตัวไหนรสชาติเป็นยังไงแล้วเบสจากตัวเองก่อนว่าเป็นคนดื่มแบบไหนคือสุดท้ายผมอยากให้ทุกคนออกไปลองชิมเดี๋ยวจะรู้เองว่าตัวเราชอบสไตล์ไหนดื่มแบบไหนแล้วเรารู้สึกยังไง